ก็จะบอกกันนะครับว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของพ่อผมเองอ๋อครับแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายเลยที่เป็นเรื่องเล่าของพ่อโดยตรงเลยอ่ะก็คือต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับคนใช้ชีวิตโดยการไม่ประมาทเลยครับได้มาเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับพอดีผมเพิ่งออกมาถึงสตูดิโอส่วนตัวเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงแล้วสตูดิโอส่วนตัวซะแล้วนี่นะฮะได้ในระหว่างที่คุณสองดื่มน้ำนะฮะผมขออนุญาตทายาคาเตอร์เพนแป๊บนึงโอ้ไม่ไหวเหมือนกันฮะเจ็บไหล่มากสักครู่นะครับสบายเพราะว่าเรื่องนี้มันจะยาวมากแล้วมันต้องใช้ความทรงจำสูงมากครับเพราะว่าเรื่องมันยาวแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของพ่อผมเองเลยผมพยายามแบบนึกแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นที่พ่อได้เล่าทุกอย่างให้ฟังก่อนที่พูดตรงๆเลยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยอ๋อครับเพราะเช่นนั้นนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะฮะพี่สองถ้ามีเซนซิทีฟอะไรพักแป๊บนึงได้นะใจเย็นเล่าได้ชิวๆอ๋อไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนที่พ่อจะเสียชีวิตเนี่ยเขาผมรู้ที่แต่พ่อผมดีว่าแกไม่อยากให้ผมเครียดหรือเสียใจแกอยากให้แบบอารมณ์ดีเหมือนที่ผมเคยเป็นประมาณนั้นทีนี้จะเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนครับในสมัยนั้นนะคือผมกับพ่อเนี่ยเราจะไม่ได้ติดต่อกันเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยไปมีครอบครัวใหม่ผมก็จะอยู่กับแม่คือตอนนั้นเราก็ด้วยความที่โอเคก็น้อยเนื้อกันร้อยใจกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยตัวพ่อเนี่ยก็ไปมีชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวใหม่ในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะคืนๆกันบ้างแต่ก็ติดต่อกันทางโทรศัพท์จนวันเวลาผ่านเนี่ยตรงนั้นผมก็ว่างงานพอดีพ่อเนี่ยมีอาชีพขับรถบรรทุกอะรู้สึกจะเป็นรถหกล้อเป็นรถแค่อาหารเย็นนะครับของบริษัทหนึ่งแล้วกันของห้างสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแล้วกันแกก็จะมีอาชีพแบบขี่ไปต่างจังหวัดเป็นประจำแกก็จะไปเส้นสุราษฎร์ธานีเป็นประจำของแกอยู่แล้วทุกวันครับ2-3วันเนี่ยจะไปขี่ไปกลับ2-3วันไปกลับไปกลับอยู่เงี้ยเป็นประจำทีนี้พ่อติดต่อมาว่าสองเอ็งพอว่างไหมพอดีพ่อจะหาเด็กรถเนี่ยมานั่งไปกับพ่อหน่อยเดี๋ยวจ้างให้เลยเนี่ยวันละ300-400เนี่ยให้เงินสดทุกวันเลยครับผมก็ว่างที่พ่อผมไม่มีงานเลยตอนนี้คือตอนนั้นเราก็ไม่ได้โกรธอะไรกันมากแล้วมันก็แล้วในช่วงนั้นน่ะแกพูดเหมือนกับว่าแกกำลังจะกลับมาอยู่กับพวกผมแล้วเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกผมจะมีหลานก็คือมีลูกชายอ่ะพ่อเลยบอกว่าจะกลับมาตอนนั้นผมก็เลยไม่เครียดไม่โกรธมากก็เลยจะไปเป็นเด็กรถให้พ่อผมก็เลยตัดสินใจรับปากไปเลยว่าเนี่ยผมจะไปเป็นเด็กรถให้พ่อนะก็นั่งไปด้วยกันก็จะได้แบบหรือฟื้นเรื่องราวเก่าๆในตอนที่สมัยเป็นพ่อลูกด้วยกันด้วยทีนี้เราก็ไปปุ๊บแกก็มารับไปตอนนั้นก็ขี่กันเข้าไปในบริษัทของพ่อเนี่ยก็จะเป็นตึกสองข้างทางเลยจะเป็นตึกสำนักงานเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะเป็นอู่รถขนาดใหญ่แล้วตอนที่ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนปกติดีเนี่ยผมก็โอเคเป็นเด็กรถก็มีหน้าที่ล้างรถคอยดับฉีดล้างตามติดต่างๆของตัวรถเนี่ยพ่อเนี่ยก็ไปนั่งจับกลุ่มคุยกับเพื่อน อยู่ห่างออกไปเกือบ20เมตรครับ ระหว่างที่ผมกำลังฉีดน้ำไปเนี่ยคือผมก็ไปฉีดตรงบริเวณด้านข้างของตัวคนนั่งนะครับก็คือฝั่งซ้ายระหว่างที่ฉีดไปเนี่ยผมก็ชิลก็ร้องเพลงไปมันดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติอ่ะแต่แล้วระหว่างที่ผมฉีดไปตรงบริเวณด้านข้างตรงประตูคนนั่งมันเหมือนมีเลือดไหลออกมาตรงซอกของประตูอ่ะเฮ้ยมันไหลไปตรงมากับตามที่ผมฉีดนะตัวรถเนี่ยมันเป็นสีขาวเออแล้วมันสีแดงตัดออกมาชัดเจนเลยเออ
คือตอนนั้นเนี่ยผมเฮ้ยคือผมพยายามเพ่งดีดูดีๆคือตอนแรกอ่ะโอเคมันน่าจะตาฝาดแล้วแหละเพราะเราไม่เห็นแล้วมันหายไปแล้วผมก็อ๋อสงสัยคงจะตาฝาดแหละก็ตกใจนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะผมคิดว่าเราคิดมากไปทีนี้เราก็เอาน้ำฉีดไปทีเนี้ยมันไม่ได้คิดมากแล้วมันไม่ได้คิดไปเองแล้วเลือดไหลออกมาเนี่ยแดงฉานปนเศษเนื้อด้วยทีนี้มันไหลออกมาตามประตูของแบบตามซอกของประตูอ่ะมันแดงฉานจนแบบผมตกใจมากเลยตอนนั้นยืนนิ่งมองอยู่อย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเงยหน้าไปมองตรงกระจกตรงคนขับเนี่ยก็เห็นตรงช่วงไหล่คนและศีรษะคนที่กำลังนั่งเฉยๆอยู่ในรถแท้พร้อมกับเลือดที่มันไหลมาตลอดเวลาเนี่ยปนกระตามตอนนั้นผมเลยตัดสินใจเนี่ยวิ่งไปหาพ่อเลยพ่อใครไม่รู้อยู่ในรถแล้วผมก็เล่าเรื่องที่ผมเจอเนี่ยให้พ่อกับกลุ่มเพื่อนเขาฟังพ่อก็ทำหน้าเสียๆเพื่อนทุกคนเนี่ยทำหน้าเสียหมดเลยแล้วเพื่อนเนี่ยก็ถามเพราะว่ามึงยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ลูกมึงฟังเหรอพ่อผมก็ทำหน้าเสียๆแล้วตอบเพื่อนไว้ว่าเดี๋ยวรอขี่รถไปก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังผมก็สงสัยมากเลยว่า ทีนี้พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังจะรอให้เราเดี๋ยวขี่รถไปก่อนผมก็ยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเราก็ตัดสินใจที่จะเดินไปดูด้วยกันกันหมดเลยสรุปคือรถมันไม่มีอะไรเลยมันก็คือรถปกติเลยเป็นรถสีขาวทั้งคันครับเป็นรถแช่อาหารเย็นปกติเลยไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยอะไรเลยครับคือตอนนั้นผมว่าใจเสียแล้วไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้กลุ่มเพื่อนเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ได้วิ่งรถแล้วเขาก็นั่งสังสรรค์กันดื่มกันระหว่างที่ดื่มเนี่ยก็ ด้วยความที่เมาก็เริ่มพูดอะไรไม่ดีออกมาอยู่ดีๆเนี่ยก็พูดว่าไอ้หน่วยพ่อผมชื่อหน่วยนะครับไอ้หน่วยไอ้ต้นมันตายไปแล้วเนี่ยมึงไม่กลัวไงพ่อก็ด้วยความที่ตึมๆเนี่ยดื่มนิดนึงพ่อก็พูดว่าโอ๊ยกูไม่กลัวหรอกถ้ามันจะมากูจะแตะมันให้ด้วยแล้วแกก็หัวเราะกันในกลุ่มเพื่อนครับพอสิ้นสุดคำพูดนั้นเนี่ยเราได้ยินเสียงรถจักรยานเนี่ยพร้อมกับกริ่งเนี่ยที่มันดังกริ้งกริ้งกริ้งมาแต่ไกลเลยคือเราจับเสียงได้เลยว่ามันดังมาจากด้านซ้ายของบริเวณด้านหน้าอู่เราเลยหันไปมองกันทุกคนเลยครับสิ่งที่เราเห็นนี่คือรถจักรยานเนี่ยมันไหลมาเองนะไหลมาเองไม่ว่าโค้งเข้ามาในอู่ด้วยแล้วตอนที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือพ่อเนี่ยหันหลังให้กับรถจักรยานแล้วรถจักรยานเนี่ยไหลมาชนหลังพ่อเต็มๆเลยพร้อมกับเสียงกระดิ่งที่มันแบบกริ้งกริ้งมาตลอดเลยครับแต่สิ่งที่มันสยองกว่านั้นคือรถมันไหลมาเองโดยที่ไม่มีคนขับคือตอนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยหันไปมองที่เดียวกันเลยพ่อก็ตกใจหันไปมองกันหมดเลยทุกคนตะโกนเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านี่มันรถจักรยานไอ้ต้นนี่คือตอนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยตกใจแล้ววงแตกกันไปหมดเลยไปกันคนละทางเลยดีนี้ทยอยกลับกันไปพ่อเลยบอกเอ้ยปะสองปะเราไปวิ่งรถกันเลยดีกว่าทีนี้เราก็โอเคตัดสินใจขี่รถกันไปตอนนั้นก็ไปด้วยกันสองคนเราว่านั่งกันมาทุกอย่างมันก็ดูเหมือนปกติอะ เราก็คุยเล่นคุยอะไรตามตาพ่อลูกแล้วตอนนั้นก็เปิดเพลงเบาระหว่างที่ขี่ไปถึงเส้นสุราษฎร์เนี่ยอยู่ๆเนี่ยจากที่พ่อคุยเฮฮาสนุกต่างๆเนี่ยอยู่ๆแกก็เงียบอะเงียบแบบเงียบเลยอะครับผมก็สงสัยว่าแกเป็นอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ถามนะผมก็เอามือถือเนี่ยขึ้นมาเล่นแทนแกก็เล่นเสียงเพลงขึ้นระหว่างที่กำลังขี่ไปเนี่ยเราผมเนี่ยสังเกตเห็นแล้วว่าตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ย
ไฟมันสาดไปกระทบกับวัตถุอะไรบางอย่างลักษณะเป็นถุงขยะที่มีรูปร่างยาวเหมือนคนนะนอนอยู่กับพื้นข้างถนนนะตรงเลนมอไซค์ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมคิดว่าอ๋อถุงขยะมันอาจจะตกอยู่ข้างทางอะไรผมไม่มีอะไรหรอกระหว่างที่ขี่ผ่านไปเนี่ยจนมันไหลผ่านแบบคือรถมันแล่นผ่านไอ้ถุงนั้นไปเนี่ยมันก็เลื่อนผ่านไปทางด้านซ้ายผมก็หันมองตามเลยนะหันมองกระจกหลังตามเลยมันก็แค่ถุงขยะอะก็อยู่ดีๆเนี่ยพ่อนี่เฮ้ยขึ้นมาอย่างดังเลยจังหวะที่ผ่านผมก็เลยถามว่าไอ้พ่อเป็นไรพ่อเป็นไรพ่อก็ตะโกนบอกไอ้ท้องไม่เห็นเลยตะเกียผมก็บอกเห็นดิพ่อถามว่าเห็นอะไรเห็นเป็นถุงขยะครับพ่อก็เลยถามอ้าวเห็นเป็นถุงขยะล่ะโอ้ก็อ่าใช่เห็นเป็นถุงขยะเนี่ยวางอยู่ข้างถนนเนี่ยพ่อบอกอ๋อโอเคไม่โอเคเห็นเป็นถุงขยะใช่ไหมก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแกก็เหมือนชวนเปลี่ยนเรื่องคุยทีนี้ระหว่างที่เรากำลังขี่กันไปเนี่ยต่อก็เหมือนเดิมเลยทำหน้าเหมือนคนที่กำลังพยายามปิดบังอะไรอยู่ระหว่างที่ขี่ไปเนี่ยเราก็ขี่กันไปด้วยความเงียบอะต่างคนต่างไม่คุยกันแต่ทีเนี้ยเราไปเจอไอ้ถุงนี้อีกแล้วอะครับถุงเดิมลักษณะเดิมเลยอะแต่ทีเนี้ยเราเห็นค่อนข้างชัดนะเพราะว่าพ่อเนี่ยเปิดไฟแรงสูงตลอดเวลาเพราะว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยมันจะเป็นป่ายางแล้วก็มืดตลอดทางรถจะไม่มีเลยครับเราเห็นตั้งแต่ไกลๆแล้วเห็นว่าไอ้ถุงเนี่ยมันก็เหมือนเดิมมาเป็นลักษณะเหมือนคนแต่มันที่ไม่เหมือนเดิมคือมันตั้งเป็นลักษณะเหมือนคนที่กำลังยืนรออยู่ตรงเลนถนนที่เรากำลังจะขี่ไปอ่ะยืนรออยู่ตรงกลางถนนเลยอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยทำอะไรไม่ถูกอ่ะได้แต่ปล่อยให้รถมันไหลไปตามแรงรถของมันนะเข้าใกล้เรื่อยๆเข้าใกล้เรื่อยๆคือเรามั่นใจเลยว่าคนแน่นอนนะไอ้ที่อยู่ในถุงอ่ะครับที่อยู่ในถุงดำมันคือคนแน่ๆเพราะเราเห็นเป็นหัวเห็นเป็นไหลเห็นเป็นลักษณะเหมือนคนที่ยืนเอามือมันแนบลำตัวมันเหมือนถุงดำกำลังห่อตัวคนอยู่ถูกไหมพี่ถูกต้องมันเหมือนถุงดำที่กำลังห่อศพอยู่อย่างนั้นเลยโอ้ครับครับคือตอนนั้นเนี่ยเราเพ่งมองเนี่ยเราคือต่างคนต่างกดดันแล้วมันเงียบไปเราไม่ได้คุยอะไรกันเลยตอนนั้นไม่ได้ถามอะไรกันเลยครับแล้วจังหวะที่มันกำลังจะถึงเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะไอ้ถุงดำเนี่ยมันกระโดดกระโดดด้วยทั้งวิ่งด้วยอะย้อนกลับมาหารถเราแล้วเราก็คือเราไม่หลบเลยตอนนั้นชนและเหยียบไปเลยอะคือตอนนั้นเนี่ยเราเงียบจนแบบทุกอย่างมันกดดันไปหมดเลยผมไม่รู้อะไรเกิดขึ้นตอนนั้นเฮ้ยพี่สองแล้วถ้าเป็นคนน่ะผมคิดอย่างแรกเลยคนสติไม่ดีหรือเปล่าที่มาคอยแกล้งรถอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่อันนี้มันเกินไปแล้วอ่ะเพราะว่าพ่อชนและเหยียบแน่นอนนะเพราะว่าจังหวะที่ไอ้ผู้ชายคนนั้นวิ่งเข้ามาใส่รถเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเราเหยียบคนแน่นอนนะเพราะรถมันเอียงขึ้นมาข้างหนึ่งเลยเหมือนเราขึ้นลูกระนาดข้างหนึ่งอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้เหยียบแบบจังหวะเดียวนะบริเวณด้านล้อหลังเนี่ยมันก็เอียงขึ้นเหมือนกันนะเรารู้สึกได้เลยว่ารถเนี่ยเหมือนเหยียบถูกเหยียบบางอย่างเนี่ยจากฝั่งด้านซ้ายอันนี้คือรถขึ้นมาข้างหนึ่งเลยอันนี้คือรถเราเป็นรถกระบะถูกไหมพี่เป็นรถหกล้อขนาดใหญ่อะรถเป็นหกล้อครับครับนึกออกแล้วคือมันเอียงเลยคือตอนนั้นเนี่ยผมหันไปมองหน้าพ่อแล้วแบบเฮ้ยพ่อทำอะไรลงไปอ่ะพ่อเหยียบคนหรือเปล่าพ่อก็บอกเฮ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกคือทีนี้เราเถียงกันนะพ่อเหยียบคนหรือเปล่าเราลงไปดูกันก่อนไหมตอนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยชะลอรถนะเพราะว่าผมมาเปิดประตูไปมองไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยคือแต่งไฟรถสีแดงๆเนี่ยตูดเนี่ยพ่อก็จุดเบรกจุดขับอ่ะมันจังหวะเหยียบเบรกเนี่ยมันเห็นเลยว่าไอ้ถุงเนี่ยมันเละติดถนนเลยผมคิดเลยว่าคนแน่ๆครับ
็ถามพ่อทำอะไรลงไปคือแบบตอนนั้นเราหยิบไฟฉายที่มันอยู่ในเกตด้านหน้าฝั่งคนขับเรารีบลงไปดูอย่างไวเลยพ่อเนี่ยก็ต้องจอดรถเพราะว่าผมเนี่ยทิ้งตัวลงไปดูด้านล่างแล้วคือกำลังจะไปดูไอ้ถุงนี้แล้วว่ามันคืออะไรกันแน่ด้วยความที่พ่อเป็นห่วงเนี่ยก็รีบลงรถมาเรียบเทียบรถข้างทางปุ๊บวิ่งตามมาจะห้ามผมว่าต่อขึ้นรถต่อขึ้นรถแต่ผมอะลงไปแล้วไม่ทันแล้วผมก็เลยเอาไปฉายในเดินไปดูเลยคือปรากฏว่าในถุงนั้นเนี่ยมันเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อัดเป็นก้อนๆน่ะอัดกันเป็นก้อนๆแล้วก็มีศพแมวที่แบบเป็นศพแมวเปอร์เซียตัวใหญ่ๆเลยครับคือลักษณะในหนองเต็มเลยแล้วก็ดับเก่าแล้วโอ้ยครับผมคือตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรากำลังจะเจออะไรเรากำลังเจออะไรกันอยู่อะตอนนั้นผมก็หันไปถามหน้าพ่อนี่มันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วไอ้สิ่งที่เรากำลังจะเจอมันคืออะไรเนี่ยพ่อก็บอกป๊าสองขึ้นรถแล้วพ่อจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองคือตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้แต่นั่งแบบนั่งคิดนั่งสงสัยกับสิ่งที่เจอเราก็ขี่กันไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยความที่เรากลัวเนี่ยผ่านระยะไปสักระยะหนึ่งเนี่ยครับพ่อก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแวะร้านอาหารใต้กันในเส้นสุราษฎร์เส้นนั้นนะครับพอเราไปจอดปุ๊บเจ้าของร้านอาหารใต้เนี่ยเวลานั้นมันก็จะตีสามจะตีสี่ได้เขาก็ตื่นมาเตรียมร้านแหละบอกโอ้ยปนวยมาแล้วเหรอเนี่ยยังไงนั่งๆก่อนจะกินอะไรเดี๋ยวทำให้ก่อนเลยครับร้านเลยยังไม่ต้องเปิดหรอกเดี๋ยวทำให้กินระหว่างที่นั่งรอกับข้าวเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็พูดไปอ่ะเขาบอกไอ้หน่วยไอ้ต้นเนี่ยมันไม่ได้นั่งรถตัวเองแล้วแหละพ่อก็ทำหน้าเสียขึ้นมาเลยทีนี้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะเจ้าของร้านเขาก็พูดไปเนี่ยฉันเนี่ยเห็นไอ้ต้นเนี่ยมันนั่งรอหน้าร้านทุกวันเลยมันอุ้มแมวเปอร์เซียตัวใหญ่ๆเนี่ยนั่งรอเองเนี่ยหลายวันแล้วครับก็ไปถามมันนะว่ามันรอตาหน่วยเหรอต้นก็ตอบเบาๆว่าครับตอบครับอย่างเดียวเลยมันไม่พูดอย่างอื่นเลยแต่ไอ้ต้นหน้าไปโดนอะไรมาไม่รู้ก็ถามมันมาแล้วว่าหน้าไปโดนอะไรมาเพราะว่าตรงบริเวณใบหน้าเนี่ยมันมีรอยเย็บแบบครับเย็บตั้งแต่ตรงบนหน้าผากไปถึงคอเลยก็คือแบบลงรอยเย็บเนี่ยลงไปในเสื้อเลยก็คือเหมือนเย็บระหว่างกลางหน้าครับคือต้นก็ตอบเบาๆว่าอุบัติเหตุนิดหน่อยคือตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านแกก็แบบอ๋อแล้วแกก็เดินไปเตรียมของในร้านพอช่วงกำลังจะเช้าเนี่ยต้นก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละก็ไม่ได้อยู่ตรงบริเวณหน้าร้านแล้วหายไปแล้วครับได้เห็นอย่างเงี้ยบ่อยพ่อเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บแกก็ตัดสินใจที่จะไม่กินข้าวแล้วตัดสินใจที่ว่าจะไปส่งของเลยแล้วสุดท้ายคือพ่อก็เล่าทุกอย่างย้อนให้ฟังทุกอย่างเป็นคำสารภาพที่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับตัวพ่อครับก็ในตอนนั้นเนี่ยพ่อแกก็มีเด็กรถเก่าที่ชื่อว่าต้นน่ะจะเป็นคนที่สนิทกับแกมากเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่จะเริ่มบุกเบิกเลยขับรถเลยเป็นมือขวากันเลยก็ได้สลับกันขับบ้างบางครั้งวันนั้นน่ะพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยประมาทครับประมาทในการขับรถมากเพราะว่าด้วยความที่มันขับรถมาเป็นเวลานานหลายปีเนี่ย มันก็อย่างว่าคนเรามันก็เริ่มประมาทขึ้นเรื่อยๆครับพอไปเติมน้ำมันเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นของทางปั๊มไม่บอกละกันยี่ห้ออะไรเขาก็จะบอกว่าอ่ะเติม 1,500 แถมน้ำขวดนึงเติม 3,000 แถมน้ำขวดนึงอะไรอย่างนี้พอไปเติมมันเติมเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็ฝากตกอยู่ในรถเนี่ย วางระเกะระกะบางครั้งเนี่ยก็เอามาวางข้างตัวบอกคนขับเลยหิวน้ำปุ๊บก็หยิบกินหิวน้ำปุ๊บก็หยิบกินก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตเนี่ยประมาทมาเรื่อยๆวันนั้นก็ดูทุกอย่างเหมือนปกติเด็กก็ขี่มาแซงสุราษฎร์ปกติเลยเด็กรถเนี่ยก็หลับไม่รู้เรื่องเลยต้นเนี่ยอุ้มแมวเปอร์เซียตัวใหญ่เนี่ย
ชื่อว่ามีเงินครับพ่อเนี่ยก็ช่วยกันเลี้ยงกันมาตั้งแต่มันยังเล็กระหว่างที่ขี่ๆไปเนี่ยจนไปถึงไอ้ถนนที่เราเห็นถุงดำด้วยกันเนี่ยพ่อบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรถมันโล่งมากเลยแล้วพ่อก็ไม่ได้ขี่เร็วด้วยมองไปด้านหน้าเนี่ยไฟเนี่ยมันสาดส่องไปเห็นรถปูนที่กำลังเปิดจอดที่เฉยนะเปิดไฟเฉยๆอยู่ด้วยความที่อ่ะโอเคเดี๋ยวแกขี่ไปใกล้ปุ๊บจะแตะเบรกนิดนึงเพื่อเรียกออกขวาก็คงไม่มีอะไรระหว่างที่ขี่ไปเนี่ยเกิดซวยขึ้นมาจังหวะที่พ่อแตะเบรกครั้งที่หนึ่งเนี่ยโอเคมันไม่มีอะไรแกตัดเบรกซ้ำปุ๊บไอ้ขวดน้ำที่อยู่ข้างตัวเนี่ยมันพุ่งไปขัดกับเบรกพอดีเลยโอ้โหว่าแล้วครับมันพุ่งไปขัดกับเบรกพอดีแล้วมันเป็นช่วงเนินลงพอดีเลยเออมันในสุดใต้สุราเนี่ยมันจะเป็นเนินเขาตรงบริเวณนั้นเนี่ยพอมันเป็นเส้นเนินลงปุ๊บเบรกไม่ได้อะทีนี้วินาทีนั้นคือต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะโค้งไปทางขวาหรือทางซ้ายถ้าเขาคิดเนี่ยเสี้ยววินาทีนั้นน่ะมันวินาทีจริงๆเนี่ยเขาคิดเลยว่าถ้าเขาเบี่ยงออกขวาเขาอ่ะรอดแต่ถ้าเขาเบี่ยงออกซ้ายอ่ะตัวเขาอ่ะไม่รอดหรือถ้าเขาพุ่งชนไปตรงๆเนี่ยก็น่าจะคู่เพราะว่าน้ำหนักของตัวรถที่เขาขนไปเนี่ยมันเป็นตันนะครับมันมีน้ำหนักสูงมากเขาคิดเลยว่ายังไงต้องตัดสินใจอยู่นานแล้วเขาโค้งไปทางขวาเขาตัดสินใจง่ายๆคือตัดสินใจที่จะฆ่าเพื่อนเขาไปเลยอ่ะครับแล้วมันเป็นอย่างที่คาดเลยอ่ะจังหวะเขาโค้งทางขวาเนี่ยทุกอย่างภาพมันตัดแกสลบไปเลยครับแกคิดเลยว่าแกไม่รอดแล้วแหละจังหวะที่แกได้สติกลับมาแกก็สลึมสลือมองรอบข้างเป็นอย่างแรกในเหตุการณ์นั้นน่ะแมวเปอร์เซียตุกของต้นน่ะไม่เสียชีวิตมันมาอยู่ตรงบริเวณหน้าอกพ่อแล้วมันก็คอเคลียไปมาจนพ่อเนี่ยตื่นครับพอจังหวะที่พ่อตื่นเนี่ยก็หันไปมองแบบรอบข้างก็หันไปมองต้นเป็นอย่างแรกเลยสิ่งที่พ่อเห็นเนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยทำไมพี่ร่างของต้นเนี่ยถูกบริเวณตูดรถปูนเนี่ยอัดตรงบริเวณใบหน้าจนลูกตาเนี่ยถลนออกมาเลยโอ้โหแล้วสายตาเนี่ยยังมองพ่ออยู่เลยโอ้แล้วเลือดเนี่ยมันกระเด็นข้างซ้ายของพ่อไปเลยครึ่งตัวครับเขาเห็นต้นในสภาพอย่างนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยตกใจมากเลยจะหนีก็หนีไม่ได้อะเพราะว่าตรงบริเวณขาเขาเนี่ยถูกอัดถูกบีบด้วยแรงรถเนี่ยแกดึงตัวเองเนี่ยพยายามดึงตัวเองออกเนี่ยตาแกก็มองตลอดแกทั้งรู้สึกเสียใจแกทั้งรู้สึกแบบตกใจแล้วก็มันรวมกันไปหมดอะตอนนั้นคนสุดท้ายเนี่ยแกด้วยความที่แกแบบคงจะแบบสยองจับจนตัวแกเนี่ยสลบไปอีกรอบนึงอ่ะครับทนเห็นภาพนี้ไม่ไหวแกก็สลบไปแกไม่รู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยตัวแกก็อยู่ด้านล่างแหละไม่ได้อยู่ในตัวรถแหละแกก็เลยถามว่าต้นน่ะเป็นยังไงบ้างคนที่มาช่วยในเหตุการณ์เขาบอกว่าโอ้โหทุกคนโดนหลอกตั้งแต่ต้นที่ต้นปลายเดี๋ยวนั้นเลยทุกคนโดนผีหลอกกันเลยพูดง่ายๆอ่ะโดนวิญญาณของต้นในหลอกเต็มๆเลยอ่ะทุกคนเห็นเหมือนกันหมดในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยโอเครถปูนเนี่ยคนขับเนี่ยก็อยู่ตรงบริเวณนั้นเขาเหมือนจอดทำธุระด้านล่างพอได้ยินเสียงโค้งปุ๊บผมก็วิ่งออกมาดูทีนี้พอวิ่งออกมาดูเนี่ยโอเคตรงบริเวณนั้นน่ะมันมีกลุ่มเพื่อนของพ่อที่เป็นบริษัทเดียวกันเนี่ยคือเขามองรถเนี่ยเขารู้เลยว่าเฮ้ยบริษัทเดียวกันเว้ยเขาเลยรีบวิ่งมาช่วยอ่ะทีนี้ชาวบงชาวบ้านแถวนั้นวิ่งแห่กันมาช่วยกันใหญ่เลยก็มีจิตอาสาในวิ่งเข้าไปกัน4คนเพื่อที่จะไปช่วยนะเพราะว่าเขามองเห็นไกลๆอ่ะว่าต
รงฝั่งคนนั่งเนี่ยมีคนกำลังทุบกระจกอ่ะทุบกระจกแล้วก็ร้องแบบโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยเจ็บเจ็บเจ็บช่วยด้วยทั้งทุบทั้งแบบยื่นมือออกมากวักเรียกอ่ะให้คนแถวนั้นเนี่ยเข้าไปช่วยแต่ไม่ใช่พ่อเราใช่ไหมเป็นฝั่งคนนั่งอ่ะอ๋อพี่ต้นเหรอแล้วประตูเนี่ยมันเปิดไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเกิดจากแรงอัดของรถเออเขาก็พยายามแบบเขย่าประตูแบบช่วยด้วยเปิดให้ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่กันยื่นมือออกมาอืมมองด้วยสายตาที่แบบหมดหวังแล้วทุกคนเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปช่วยเลยเพื่อนของพ่อที่เป็นบริษัทเดียวกันเนี่ยเขามองดูรู้เลยว่าไอ้ต้นแน่แน่คือตอนนั้นเนี่ยเลือดเนี่ยมันไหลออกมามีเศษเนื้อเนี่ยไหลออกมาตามซอกของประตูทุกคนเนี่ยเห็นเหมือนกันหมดเลยแล้วคนที่บริษัทเดียวกันเนี่ยเขาเห็นว่าต้นเนี่ยทรมานมากเลยตอนนั้นเลือดมันไหลไม่หยุดเลยเขาไปจับมือต้นแล้วบอกทนหน่อยนะทนหน่อยนะคนขับรถปูนกำลังจะมาจังหวะที่คนขับรถปูนมาเนี่ยเขาก็ขี่รถออกพอขี่รถออกปุ๊บทีนี้ประตูมันเปิดได้อะครับแล้วภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยทุกคนแทบที่จะไม่เชื่อสายตาเลยทำไมหน้าของต้นเนี่ยฉีกออกมาครึ่งหนึ่งอะครับแล้วสมองเนี่ยไหลตกลงมาที่พื้นแล้วเครื่องในทุกอย่างเนี่ยตกลงมาที่พื้นหมดเลยเหมือนตัวมันแตกอะเนาะมันโดนแรงอัดแรงๆอะใช่อะแล้วเพื่อนของพ่อเนี่ยที่กำลังจับมือต้นอยู่แทบที่จะตลบเลยอ่ะคือเขาช็อกไปเลยเหมือนคนสติแตกเลยอ่ะแล้วไอ้ตะกี้เขาเห็นอะไรกันคนที่กำลังกวักมือเรียกให้ไปช่วยเนี่ยเขาเห็นอะไรกันมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้อ่ะตอนนั้นพอเขาเอาร่างของต้นกับร่างของพ่อเนี่ยที่สติเนี่ยลงมาได้ด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยมันกำลังจะเช้าตีสี่จะตีห้าเนี่ยก็เริ่มมีเด็กเล็กแดงเนี่ยที่กำลังเตรียมตัวจะไปโรงเรียนเนี่ยออกมาดูเหตุการณ์ด้วยความที่ผู้ใหญ่เนี่ยกลัวว่าเด็กเนี่ยจะเห็นภาพสยดสยองเนี่ยเดี๋ยวมันติดตาใช่ก็เลยตัดสินใจที่จะเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยในร้านอาหารแถวบริเวณนั้นมันก็จะมีเยอะเลยเอามาห่อชิ้นส่วนของมนุษย์เนี่ยครับก็คือเอามาห่อชิ้นส่วนของต้นที่ตกลงมาเนี่ยครับห่อวางไว้เป็นต้นๆเต็มเลยแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยลมมันแรงครับพวกกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็กระจายออกเขาเลยตัดสินใจเอาถุงขยะยาวๆเนี่ยมาใส่ชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยคือแบบผมไม่รู้นะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกันไหมที่เราไปเห็นกันก่อนหน้าเนี้ยที่เราเห็นถุงดำวิ่งใส่มันอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะทีนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พ่อสารภาพพ่อบอกว่าไอ้แมวตัวนั้นเนี่ยมันก็รอดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับพ่อก็สัญญากับต้นว่าจะดูแลมันเป็นอย่างดีเหมือนจะเป็นลูกคนหนึ่งเลยในเรื่องของคดีความเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาก็ดำเนินให้โอเคก็จ่ายค่ารักษาจ่ายค่าเยียวยาครอบครัวตามความสามารถของพ่อครับแล้วก็ค่าต่างๆนานาเนี่ยหมดไปหลายแสนเลยตัวเขาเองเนี่ยด้วยความที่มีหนี้สินแบบรุมเร้าเลยแกไม่มีทางเลือกพ่อเนี่ยก็ต้องก้มหน้าก้มตาที่จะชดใช้หนี้ที่แกได้แบบทำไว้ระหว่างที่แกใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็โอเคก็ไปขี่รถไปสุราษฎร์เหมือนเดิมเลยเส้นทางเดิมเลยแต่ทีนี้จะไปคนเดียวแล้วก็ฟ้องกับรถคันใหม่ที่แอร์ก็เสียด้วยระหว่างที่ขี่รถไปเนี่ยก็ต้องเปิดกระจกหน้าต่างตลอดเพราะแอร์มันเสียครับเพื่อระบายอากาศตัวของแมวเปอร์เซียของต้นเนี่ยก็ดูแบบเชื่องดีแล้วก็ดูฉลาดไม่น่าที่จะอันตรายกระโดดออกไประหว่างที่ขี่ไปเนี่ยจนไปถึงถนนเส้นที่มันเกิดเรื่องเนี่ยพ่อเนี่ยนึกภาพทุกอย่างเห็นภาพทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยแกก็รู้สึกผิดก็นั่งเนี่ยเปิดเพลงเบาๆนั่งเงียบๆคิดเครียดไปขี่ไประหว่างที่ขี่ไปเนี่ย
แกก็สังเกตเห็นนะว่าแมวของต้นเนี่ยอยู่ๆมันก็นั่งจ้องหน้าพ่อเออมันนั่งจ้องหน้าพ่อเฉยๆนั่งนิ่งๆเงี้ยครับป่ายหางไปมาพร้อมกับขู่ในลำคอตาของแมวเนี่ยมันเปิดออกกว้างฮะเหมือนกำลังจะทำร้ายพ่อครับเข้าใจตอนนั้นพ่อเออคือตอนนั้นน่ะพ่อก็เลยหันไปถามอ่ะมีเงินเป็นอะไรเหรอลูกมันก็นั่งหมุนไปมาเหมือนกำลังคอเคลียร์กับเจ้าของอย่างนั้นเลยอ่ะเออเหมือนมันกำลังคอเคลียร์กับตัวมันเองอ่ะหมุนไปมาแบบออดอ้อนไปมาเออคือตอนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยเริ่มใจคอไม่ดีแล้วแกก็พยายามแบบผีให้มันไวขึ้นนะเพื่อที่จะผ่านตรงนั้นไปแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ไม่กล้าคิดมันก็เกิดขึ้นนะไอแมวเปอร์เตียตัวนั้นอยู่ๆก็กระโดดออกไปเลยอ่ะเฮ้ยๆเดี๋ยวกระโดดออกไปทางหน้าต่างเนี่ยที่กำลังเปิดอยู่เออคือตอนนั้นเนี่ยพ่อตกใจมากเลยครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วและไอ้ตรงที่กระโดดอ่ะมันก็คือตรงที่เกิดเรื่องเลยอ่ะตรงที่มันเกิดอุบัติเหตุสพนาฏกรรมมันคือที่เดียวกันเลยอ่ะมันคือจุดเดียวกันกับที่คุณต้นเกิดอุบัติเหตุกับคุณพ่อเสียชีวิตตรงนั้นถูกต้องครับมันคือที่เดียวกันเลยแล้วตรงบริเวณนั้นร่องรอยอุบัติเหตุยังอยู่เหมือนเดิมเลยอ่ะบริเวณข้างทางเนี่ยเออมันเป็นป่าสวนยางครับเวลาตีสี่เหมือนเดิมเด้ตอนนั้นแกต้องตัดสินใจแล้วว่าแกจะลงไปเอาแมวไหมหรือว่าจะไปเลยใจนึงก็กลัวแต่ใจนึงก็รักมันมากกว่าครับตัดสินใจเปิดประตูไปตามหาแมวอะแมวเนี่ยด้วยความที่มันตกใจเจ็บเนี่ยมันก็วิ่งเข้าป่าไปเลยพ่อเนี่ยก็ไปตะโกนเรียกมีเงินมีเงินออกมานี่ออกมานี่ลูกมีเงินออกมานี่ลูกแมวเนี่ยมันก็ค่อยๆเดินออกมาจากความมืดในป่าป่าที่ดึกมืดทึบเลยนะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่มันไม่ได้เดินมาหาพ่อนะมันนั่งอยู่ตรงขอบชายป่านั่งกระดิกหางมองพ่ออยู่แล้วก็ร้องเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวอยู่กันนะพ่อเนี่ยด้วยความที่แบบใจนึงก็กลัวว่าจะทำร้ายแต่ใจนึงก็แบบก็รักมันแล้วก็ไม่อยากผิดสัญญากับต้นด้วยก็พยายามที่จะเข้าไปใกล้แมวแล้วเอื้อมมือไปให้แมวดมอ่ะแมวมันก็ทำท่ากำลังจะเดินเข้ามาครับสิ่งที่พ่อเห็นเนี่ยแทบไม่เชื่อสายตาเลยอ่ะเกเห็นว่ามีมือคู่หนึ่งอ่ะยื่นออกมาจากความมืดและดึงแมวเข้าไปเลยเฮ้ยต่อหน้าเกเลยแบบระยะประชันชิดเลยอ่ะตอนนั้นแล้วแมวมันก็ร้องแมวดังๆเลยแล้วก็เงียบไปเลยคือตอนนั้นเนี่ยแกไม่รู้จะทำอะไรอ่ะแกจะเข้าไปตามมันไหมหรือจะแกจะทำอะไรไม่แกนึกไม่ถูกเลยตอนนั้นแกตัดสินใจวิ่งขึ้นรถแล้วขี่ไปเลยอ่ะตอนนั้นวันเวลาผ่านไปไม่นานนะเราก็ได้มาเห็นศพแมวที่อยู่ในถุงที่เราเจอกันในตอนแรกคือถ้าไม่เชื่อในสิ่งที่พ่อเล่าเลยนะผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นพ่อก็เล่าอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยถามพ่อทำอะไรลงไปแล้วครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครอบครัวเขาก็แบบมีลูกมีเมียไหมผมก็ถามแกก็บอกว่าเยียวยาทุกอย่างหมดแล้วทีนี้ ตอนขากลับเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ของเพื่อนพ่อที่ชื่อว่าเชนครับแกได้รับศพของคนชื่อต้นไปเนี่ยเพื่อไปพักศพไว้ที่ห้องดับจิตคนชื่อเชนเนี่ยจะมีอาชีพเกี่ยวกับดูแลศพพาเข้าไปในห้องดับจิตอะไรอย่างนี้ ถ้ามาในสภาพเนี้ยไม่ต้องพักศพอะปกติศพทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องพักศพไว้ตรงด้านนอกก่อนเพื่อชัวร์ว่าเสียชีวิตแน่นอนระยะประมาณ 2-3 ชั่วโมงนั่นคือสิ่งที่ลุงเชนเล่าให้ฟังนะเราได้ไปเจอกับลุงเชนเนี่ยตอนขากลับเราก็ไปแวะร้านอาหารใต้ช่วงบ่ายก็ไปเจอลุงเชนแกก็มาเล่าให้ฟังโอ้ยนุ้ยมึงรู้ไหมเนี่ยว่าเพื่อนมึงอ่ะโคตรเฮี้ยนแกบอกว่าแกอยู่ห้องดับจิตมาหลายปีแกไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลยครับพ่อก็เลยถามว่าไปเจออะไรมาล่ะเขาก็เล่าให้ฟังอ่ะ
ในตอนนั้นเนี่ยก็โอเคไม่ต้องแบบรอ1หรือ2ชั่วโมงแล้วแหละเอาไปเก็บเลยเพราะว่าคือสภาพเจ้าส่งห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องแต่งหน้าศพอะครับครับครับแกก็ไปยืนเฝ้ายืนมองเลยก็ยืนคุยกับคนแต่งหน้าเขาก็เย็บติดเอาผ้าก๊อซเนี่ยใส่ให้มันคืนสภาพเดิมที่สุดครับเพื่อให้มันแบบส่งศพให้ญาติคืนญาติไปในสภาพที่แบบสมบูรณ์อะไรเงี้ยระหว่างที่อะไรเสร็จสรรพแล้วเนี่ยแกก็เข็นรถศพเนี่ยไปห้องดับจิตระหว่างที่เข็นไปเนี่ยวันนั้นมันเป็นเหมือนวันที่ฝนกำลังจะตกครับแกก็เลยแบบลมมันแรงตอนนั้นผ้าปิดศพเนี่ยมันก็จะเปิดแล้วคนที่มาใช้บริการเนี่ยก็ยังนั่งกันเต็มเลย ด้วยความที่แกกลัวว่าผ้าปิดศพเนี่ยมันจะเปิดแกก็เลยเอายกหัวศพขึ้นเนี่ยแล้วเอาผ้าคลุมศพเนี่ยทับเอาหัวเนี่ยทับผ้าไว้เพื่อไม่ให้ผ้าเปิดแกก็จะเห็นรอยนูนของใบหน้าของศพเนี่ยที่มันแบบเป็นจมูกเป็นหน้าเป็นหัวคิ้วอะไรเงี้ยแกเห็นหมดเลยแกเห็นเป็นลักษณะเหมือนสายตาของศพกำลังลอกแรกอยู่ในผ้าตอนในภาพออกเนี่ยเหมือนคนที่กำลังมองซ้ายขวาไปมาแล้วมันขยับอ่ะแกพยายามไม่คิดอะไรแกพยายามไม่มองอ่ะครับเป็นธรรมดาอยู่เลยที่จะเจอเรื่องพวกนี้ถ้าทำอาชีพนี้แกได้ยินเสียงเบาๆอ่ะมันดังมาจากศพอ่ะว่าพูดสั้นๆว่าไอ้หน่วยแค่นั้นเลยอ่ะพอแกได้ยินปุ๊บแกคิดเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดายังไงต้องเจอจะก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็รีบเอาศพเนี่ยไปไว้ในห้องดับจิตครับพอไปไว้ในห้องดับจิตจะมันจะเป็นประตูสปริง2บานที่แบบดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะปิดเองจะเป็นกระจกแบบมัวๆก็จะสามารถมองเข้าไปด้านในได้แกก็ดันปุ๊บเอาศพไปวางอะไรปกติยืนจดนู่นจดนี่เสร็จปุ๊บโอเคแกก็มานั่งจุดสแตนบายของแกซึ่งมันห่างจากห้องดับจิตเราแล้วสัก5เมตรในตอนที่แกกำลังนั่งฟังเพลงนู่นนี่นั่นไปมันดูเหมือนปกติแล้วแกได้ยินเสียงประตูเนี่ยมันตีกันมันดังคอกแคกคอกแคกอยู่ตลอดเวลาเลยไอ้ประตูสปริง2บานเนี่ยครับแกก็คิดว่าอ๋อลมมันแรงเพราะว่าตอนนั้นฝนมันกำลังจะตกแกก็เลยตัดสินใจเอากระบองที่แบบเป็นกระบองคล้ายๆเหมือนกระบองเราพอจะหาได้แถวนั้นเนี่ยว่าจะเอาไปขัดประตูไว้จะรำคาญเพราะมันตีกันมันดังมากเลยตอนนั้นแกก็เลยเอาไปขัดจังหวะที่แกเดินไปถึงหน้าห้องดับจิตเนี่ยแกแทบไม่เชื่อสายตาเลยรถที่เข็นตกของต้นที่เพิ่งเข็นเข้ามาได้ไม่นานไม่กี่นาทีเลยมันกำลังดันประตูออกมาอยู่อะมันดันประตูมันถอยหลังชนแล้วมันก็ดังแคถอยหลังชนแล้วมันกำลังแคกอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนประตูกำลังจะถูกดันออกมาพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาตกใจมากหรือทำอะไรไม่ถูกเลยรีบเอาไม้เนี่ยไปขับล็อกไว้อะแกแทบไม่เชื่อสายตาในสิ่งที่แกเห็นเลยไอ้รถเข็นตกเนี่ยมันไหลชนอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ดังปึ้งอยู่งั้นแหละแกก็ตกใจกลัวทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นแกบอกโอ้โหอยู่ห้องแบบติดมาหลายปีแกไม่เคยเชิญเลยที่แบบรุนแรงขนาดนี้เลยจนตัวแกเนี่ยกลัวถึงขนาดต้องแบบไปนั่งอยู่โต๊ะสแตนบายเนี่ยต้องท่องสวดมนต์เลยเพื่อให้แกแบบกบความกลัวแกท่องสวดมนต์ต่างๆนานาเลยแกท่านไม่เชื่อในสิ่งที่แกเห็นเลยตอนนั้นจนถึงพักระยะหนึ่งเนี่ย มันได้เวลาที่เราจะต้องเอาศพเนี่ยไปใส่ในตู้แช่ระหว่างที่แกรวบรวมความกล้าเนี่ยเดินเข้าไปเอาหน้าชะเง้อมองตรงไอ้กระจกที่มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชัดแต่มันจะมัวๆแล้วก็มองผ่านไปตกของต้นอยู่ที่เดิมในท่าเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลักษณะการวางเนี่ยขวางเหมือนเดิมเด็กเลยแล้วไอ้ที่เห็นก่อนหน้านี้มันคืออะไรแกก็เถียงกับตัวเองมันเกิดอะไรใช่ปะแล้วเอาไงดีวะจะเข้าไปดีไหมแกยืนเถียงกับตัวเองอยู่หน้าห้องดับจิตเนี่ยแกก็ยกมือไหว้อะแล้วก็บอกว่าต้นไปที่ชอบเสร็จนะให้กูอะทำหน้าที่ของกูซะเดี๋ยว
เออเดี๋ยวยังไงญาติจะมารับแล้วไม่เกิน 2-3 วันพูดปุ๊บแกก็เปิดห้องดับจิตเข้าไปเลยคือในตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีศพเลยมีศพต้นคนเดียวเลยที่อยู่ตรงนั้นโอเคเขาว่าโดยความกล้าปุ๊บตัดสินใจเอาศพต้นเนี่ยเข้าไปละในห้องพักเนี่ยมันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมพอไปทางซ้ายหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นประตูที่จะไปเป็นห้องแค่แล้วแกก็ไหลประตูไปทางขวาปุ๊บดันศพเข้าไปคนเดียวเลยโรงพยาบาลก็เป็นแบบโรงพยาบาลเล็กๆไม่มีใครอยู่ช่วยแกเลยตอนนั้นแกก็ทำคนเดียวแกก็เข็นเข้าไปจดนู่นจดนี่จดข้อมูลว่าศพนี้อยู่ได้ตู้นี้อะไรปกติของแกเนี่ยเอาศพใส่ช่องแก้ก็มันจะเป็นแบบลูกเลื่อนนะก็ดันเข้าไปเลยฟึ๊บปุ๊บล็อกเสร็จสรรพไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่ยืนจดข้อมูลเนี่ยประตูของตู้แช่เนี่ยโอเคใส่ศพต้นแล้วก็ล็อกอะไรเรียบร้อยอย่างดีแล้วครับแกก็ออกมาตรงจุดพักศพไม่ได้อยู่ในห้องแช่แล้วนะอยู่จุดนู้นจุดนี้อยู่แกได้ยินเสียงแกมันมีอะไรบางอย่างที่กำลังเขย่าอยู่ด้านในห้องแช่เออแกได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเพราะว่าแกอยู่คนเดียวแล้วมันเงียบมากครับมันดังมากอะตอนนั้นแกบอกแกเงียบฟังนะทีนี้แกไม่ได้จดแล้วทีนี้ไอเสียงแก๊กๆเนี่ยมันดังมากเลยจนมันมีเสียงดังแป๊ะแกคิดเลยว่าไอเสียงแป๊ะเนี่ยมันคือตัวล็อกที่หลุดออกอะแกคิดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วแกตัดสินใจที่จะชะเง้อหน้าไปมองอะทีนี้ครับสิ่งที่แกเห็นเนี่ยแทบไม่เชื่อสายตาเลยอะศพของต้นเนี่ยกำลังไหลออกมาทีละนิดแท้ตรงบริเวณช่วงขาก่อนไหลออกมาทีละนิดกำลังจะตกที่พื้นเนี่ยไหลออกมาครึ่งหนึ่งแล้วเห็นครึ่งตัวแล้วเกิดวินาทีนั้นน่ะก็ต้องตัดสินใจแล้วจะวิ่งไปประคองเลยเพื่อไม่ให้ตกที่พื้นไม่งั้นงานเข้าเลยแกคิดว่าถ้าตกลงมาเนี่ยแกจะต้องอุ้มศพเนี่ยเข้าใส่ก็เลยรีบวิ่งไปประคองด้วยความที่แบบมันชุลมุนอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยจะเถียงกับตัวเองใหญ่เลยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วกำลังเจออะไรอยู่เนี่ยแกก็เถียงกับตัวเองใหญ่เลยแกก็ดันศพเข้าไปปุ๊บปิดล็อกอย่างดีเลยทีนี้แกก็ถอนหายใจแกก็บอกเฮ้ยต้นอย่ามาหลอกมาหลอนอะไรกันเลยเดี๋ยวให้กูได้ทำงานดีๆเถอะแกก็พูดกับตัวเองนะตอนนั้นระหว่างที่โอเคล็อกอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วมั่นใจแล้วว่าล็อกดีแกได้ยินเสียงร้องไห้อะทีนี้โอ้โหครับแกได้ยินเสียงร้องไห้อะแล้วที่มันซวยกว่านั้นคือทางเข้าออกมันมีทางเดียวอะอ๋อยังไงต้องผ่านไอเสียงร้องไห้เนี่ยมันอยู่ตรงห้องพักศพอะเออแล้วตัวแกเนี่ยอยู่ในห้องแค่ครับยังไงต้องผ่านก็รู้แล้วว่ายังไงแกก็ต้องถ้าจะออกก็ต้องไอผ่านไอเสียงเนี่ยเออแกเลยแบบค่อยๆชะเง้อหน้าออกมามองทีละนิดทีนิดเนี่ยแกบอกว่าแทบช็อกจนแทบหยุดหายใจอ่ะแกเห็นต้นเนี่ยกำลังยืนหันหลังแล้วร้องไห้กระอื้นหันหลังให้เขาอยู่ครับยืนขวางประตูทางออกเลยอ่ะคือยืนขวางไม่ได้ยืนขวางแบบขวางเลยนะจะอยู่แบบเยื้องๆไปมุมของประตูพอดีแกบอกแกเห็นต้นเนี่ยยืนร้องไห้คือมองรู้เลยว่าต้นแน่นอนเพราะว่าไอ้ตอนที่เขาทำศพเนี่ยเขาก็ยืนคุยกับคนแต่งหน้าศพแล้วต้นเนี่ยยืนแล้วเอามือจับตรงบริเวณหน้าจับตรงบริเวณรอยเย็บอะแล้วก็พูดว่าไอ้นวยมึงไอ้นวยมึงอยู่นั่นเนี่ยครับตัวของตาเชนเนี่ยรวบรวมสติแล้วไม่รู้จะทำยังไงทางออกก็มีทางเดียวถ้าจะผ่านก็ต้องผ่านไอ้ร่างของต้นที่กำลังยืนขวางประตูอยู่เนี่ยจอกก็ออกไม่ได้ทีนี้สติแตกทีนี้แกก็หันหลังชนกับฝาผนังเนี่ยแกไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นเสียงร้องเนี่ยมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอ่ะทีนี้แกตัดสินใจวอแกนึกได้ว่าแกมีวอแกวอเรียกเพื่อนอีกคนนึงฮะที่อยู่ตรงประจำอยู่ด้านหน้าเนี่ยให้มารับที่ห้องดับจิตด่วนเลยตอนนี้เลยครับเพื่อนเขาเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บรอแป๊บนึงเขาก็แห่กันมาเลยฮะทีนี้
แต่กันมา2คนวิ่งมาที่ห้องดับจิตแกได้ยินเสียงฝีเท้าของเพื่อนแกเนี่ยวิ่งมาแล้วมันกล้องมากเลยครับแล้วเสียงร้องเนี่ยมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอย่างทีนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกำลังจะถึงแกแล้วด้วยอ่ะมันเพียงแค่กั้นระหว่างประตูแค่นั้นเองแกบอกแล้วเพื่อนเขาเนี่ยเปิดประตูเข้ามาปึ้งเสียงร้องเนี่ยเงียบดับไปเลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือตอนนั้นเนี่ยแกแทบไม่เชื่อเลยตั้งแต่ที่อยู่มาแกไม่เคยเจออะไรที่หนักขนาดนี้เลยแกบอกว่าแกอยู่มาก็อาจจะได้ยินเสียงนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่แกไม่เคยเห็นที่อะไรที่มันเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เลยแกบอกจนแกเนี่ยหยุดพักงานไปเลยอะประมาณ7วันทำใจแกบอกว่าก็ออกไปทำใจแล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่นี่คือสิ่งที่พ่อได้ยินจากเพื่อนเขาที่ชื่อว่าเชนครับทีนี้พ่อก็แบบรู้สึกเครียดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำแล้วแกตัดสินใจว่าถ้าใช้หนี้หมดอ่ะแกจะไปบวชให้กับต้นครับเพื่อทดแทนแบบชดใช้บาปบุญที่แกเคยบาปที่แกเคยทำกับเขาไว้ทีนี้ผมก็เริ่มสังเกตเนี่ยพ่อเนี่ยขาข้างซ้ายของเขาอ่ะที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นอ่ะมันค่อยๆบวมขึ้นนะครับมันบวมขึ้นเหมือนคนที่ป่วยโรคเท้าช้างข้างเดียวครับหน้าของพ่อเนี่ยซีดเหลืองเลยผมก็ถามเฮ้ยพ่อเป็นอะไรอ่ะพ่อบอกโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกไม่สบายนิดหน่อยกินยาเดี๋ยวก็หายอยากจะซื้อยาแก้ปวดมากินของแกผมก็บอกโอ๊ยพ่อไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยพ่อต้องไปหาหมอแล้วแหละครับพ่อบอกโอ๊ยไปไม่ได้หรอกนี่ติ่งก็มีเต็มเลยจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะถ้าเกิดป่วยล้มมาใครจะเป็นคนจ่ายหนี้ให้แกคิดอย่างนี้ แกก็ฝืนทำอ่ะฝืนทำงานของแกไปบทสรุปคือแกน็อกน่ะทีนี้แกสลบไปเลยคือสลบปุ๊บญาติๆก็พาไปที่โรงพยาบาล แห่งหนึ่งระหว่างที่ไปเนี่ยหมอก็วินิจฉัยว่าเนี่ยพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายแรงก็คือโรคมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยครับลูกคีมะเร็งตับอ่ะแล้วก็น้ำท่วมปอดโอ้โหหัวใจโตด้วยไงครับเป็นเยอะจังเป็นเยอะถึงขนาดที่ว่าหมอบอกว่าจะรักษาไหมหรือว่าจะไม่รักษาก็คือพูดง่ายๆคือปล่อยให้พ่อไปเลยอ่ะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมได้ยินผมก็ช็อกนะคือทางครอบครัวใหม่ของพ่อเนี่ยก็ช็อกตอนนั้นเราก็มาคุยกันว่าจะทำยังไงดีจะเอาพ่อไปรักษาไหมครับก็ตัดสินใจนะว่าจะเอาพ่อเนี่ยไปรักษาในตอนนั้นเนี่ยก็โอเคทางโรงพยาบาลที่นั่นเนี่ยอุปกรณ์เขาเนี่ยไม่พร้อมเขาเลยจะส่งตัวพ่อเนี่ยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อุปกรณ์พร้อมกว่าในตอนที่ส่งตัวไปเนี่ยพ่อก็ได้รับยารับต่างๆนานาเลยกินยานู่นนี่นั่นต่างๆนานาเลยแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกพ่อนะว่าเป็นโรคร้ายพ่อก็กินยาแบบสารพัดเลยแล้วแกก็เผลอด้วยนะทีนี้แกเผลอว่าไอ้ต้นเนี่ยมันยังอยู่มันยังตามพ่อมาอยู่พ่อเห็นมันพ่อเห็นว่ามันเนี่ยมายืนมองอยู่หน้าห้องพ่อครับในตอนที่สองกำลังนอนอยู่บางครั้งเนี่ยก็เห็นว่ามันเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องเลยทีนี้บางครั้งเนี่ยนอนแทบคิดจะไม่ได้เลยเพราะว่าระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยแกเห็นว่ามีคนที่กำลังยืนอยู่ข้างเตียงแกเห็นตรงบริเวณช่วงไหล่ใต้ช่วงเอวอะแต่แกไม่กล้าหันไปมองเต็มๆอะยืนข้างๆเลยแกบอกว่าตัวแกไม่รอดแน่ๆไอ้ต้นมันจะไม่หยุดแน่ๆจนกว่าพ่อจะไปกับมันแน่เลยผมมันน่าจะแค้นพ่อบอกเนี่ยแล้วพ่อก็เหมือนพูดเล่นกับผมว่าต่อไม่เป็นอะไรนะไม่ต้องเครียดยังไงพ่อก็ไม่รอดหรอกเหมือนเขารู้ตัวเองไงผมก็เลยเสียใจแล้วผมก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกพ่อไปตรงๆแล้วว่าพ่อป่วยเป็นโรคร้ายพ่อก็ยิ่งเครียดแล้วก็จุดเข้าไปอีกทีนี้ผมก็ส่งตัวไประหว่างที่ส่งตัวไปเนี่ยก็ไปถึงโรงพยาบาลนั้นปุ๊บก็พ่อก็มีอาการแบบคลุ้มคลั่งไงคุ้มข้างเหมือนข้างยาเพราะแกรับยาเยอะมากตอนนั้นสารพัดยาเลยก็ว่าได้แกคุ้มข้างว่าเอ้ยไอ้ต้นมันยืนรออยู่ตรงนั้นไอ้ต้นมันยืนรออยู่งั้นปล่อยกูเขาสูบรัดสายที่ข้อมือเนี่ยทั้งสองข้างเลย
นอนมากับเตียงรถเข็นเนี่ยอืมก็ดึงตัวขึ้นมาได้ปุ๊บก็ชี้ไปตรงหน้าโรงพยาบาลแล้วบอกไอ้ต้นมันยืนรออยู่นั้นปล่อยกูปล่อยกูมันจะเอากูไปแล้วมันจะเอากูไปแล้วแบบพูดงี้ผมก็หันไปตรงที่พ่อชี้มันเป็นแมวดำอะครับที่กำลังนั่งกระดิกหางเฉยๆไม่มีอะไรเลยเป็นแมวดำที่มีปลอกคอด้วยผมว่าสงสัยพ่อคงจะหนักเพ้อยาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันจะเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่าเพราะมันเจอมาเยอะไงแต่หมอพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าญาติผู้ป่วยไม่ต้องคิดมากนะครับมันเป็นอาการหลอนยาเป็นอาการของคนที่รับยาเยอะๆครับทีนี้ระหว่างที่โอเคเอาพ่อเข้าไปรักษาเนี่ยเขาก็ไปห้องผู้ป่วยฉุกเฉินรวมเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วกันก็ระหว่างที่พ่อรักษาเนี่ยไอ้แมวตัวเนี้ยไอ้แมวดำตัวเนี้ยมันก็วิ่งตามรถเข็นพ่อไปเลยผมก็คิดว่าโอเคมันคงเป็นแมวของโรงพยาบาลแหละที่ทางพยาบาลโรงพยาบาลก็จะเลี้ยงไว้หรือเปล่าเพราะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมันมีสองสามตัวเลยครับแต่ว่ามันเป็นแมวหลากสีไอ้แมวตัวนั้นเนี่ยมันก็วิ่งตามผมก็คิดว่าอ๋อมันอาจจะประดิษฐ์คนเข็นรถหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรจนญาติของฝั่งพ่อเนี่ยก็คือภรรยาใหม่พ่อเนี่ยโทรมาเล่าให้ฟังว่าไอ้แมวตัวเนี้ยมันเฝ้าพ่อตลอดเลยครับมันมาคอเคลียร์ตรงขาเตียงที่พ่อนอนตลอดเลยมันนั่งเฝ้าไม่ห่างเลยแบบทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนอนเฝ้าอย่างเดียวเลยทั้งที่ผู้ป่วยเนี่ยมีเต็มโรงพยาบาลเลยแต่ไอ้แมวตัวเนี้ยไม่ไปไหนเลยนอนเฝ้านั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละจนทางครอบครัวของฝั่งพ่อเนี่ยก็โอเคต้องไปธุระตอนเช้าก็ฝากหน้าที่เนี้ยให้กับหมอพยาบาลที่เขาต้องดูแลต่อเขาก็ไปปุ๊บจนช่วงเวลานั้นตีสี่ได้มั้งโรงพยาบาลเขาโทรมาว่าเนี่ยพ่อเนี่ยจะไปแล้วนะให้รีบมาดูใจพ่อผมก็รีบไปเลยตอนนั้นก็ขี่กันไปแบบครอบครัวของฝั่งภรรยาใหม่พ่อเนี่ยก็มาผมก็มากับเพื่อนตอนนั้นทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยฮะว่าไอ้แมวดำตัวนั้นเนี่ยมันกำลังเลียหน้าพ่ออยู่อ่ะครับมันเลียหน้าพ่ออยู่แล้วพอมันเห็นครอบครัวของฝั่งครอบครัวใหม่ของฝั่งพ่อเนี่ยกับผมเนี่ยเดินมาปุ๊บมันหันมาขู่หันมาขู่แล้วมันก็กระโดดออกจากร่างพ่อไปออกทางประตูหน้าต่างอ่ะแล้วก็หายไปเลยครับผมก็พอเดินเข้าไปใกล้เนี่ยคือพ่อก็ไปแล้วตอนนั้นแล้วเรื่องราวของเรื่องทุกอย่างตัวพนักงานทุกอย่างก็จบลงแล้วพ่อผมก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์มันอาจจะเป็นเวรกรรมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นที่โรคร้ายหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนที่จะตัดสินใจเรื่องนี้มันก็จบลงประมาณนี้เลยพี่สองเชื่อว่าการเสียชีวิตของคุณพ่อทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่การเสียชีวิตของคุณพ่อเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่มาทั้งหมดของเรื่องนี้ไหมผมเชื่อว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าก็พ่อก็ทำไว้เยอะเวรกรรมที่พ่อก่อมันมีทั้งนอกลู่นอกทางแม่แล้วก็มาทำให้คนชื่อต้นเนี่ยต้องเสียชีวิตจากความขับรถโดยไม่ประมาทโดยประมาทผมมองว่าเรื่องนี้นะสิ่งที่ได้หลักๆเลยเรื่องแรกก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องบทสรุปของเรื่องนะผมมองว่าเรื่องความประมาทนะฮะแล้วก็เรื่องมันเกิดจากน้ำขวดเดียวอ่ะใช่ครับจริงๆน้ำขวดเดียวเนี่ยจริงๆแล้วคือผมเองก็เป็นคนนึงนะถ้าคือเข้าใจก่อนว่ารถที่คุณพ่อขับเนี่ยมันเป็นคุณผู้ชมเคยเห็นพวกรถตอนเดียวไหมที่มันเป็นแบบรถหกล้อตอนด้านหน้าจะเป็นที่นั่งตอนเดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบาะเป็นแบบเบาะเป็นด้านหลังด้วยมีด้านหลังด้วยมีสำหรับแบบนอนด้านหลังด้วยแต่ว่าเหมือนพ่อด้วยความที่อยากสะดวกสบายระวังน้ำไว้ข้างๆตัวอยู่ก็หยิบกินเลยอะไรเงี้ยจะไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้จังหวะที่เราจะไปเบรกฉุกเฉินจนเกิดแรงเหวี่ยงให้น้ำมันลงไปตรงนั้นมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเพราะอย่างนั้นเนี่ยพวกน้ำดื่มในรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใส่ตามช่องข้างๆประตูอย่างเงี้ที่มันล็อกสูงๆอ่ะน่าจะเวิร์กที่สุดนะฮะก็ฝากไว้ด้วยไอ้เรื่องนี้คือผมว่ามันเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ได้ฟังเรื่องนี้แต่ทีเนี้ยในมุมของผมอ่ะ
ไม่รู้นะพี่สองอันนี้ผมมองว่ามันอาจจะเป็นความอาฆาตแค้นที่เขาเข้าใจถึงการตัดสินใจของคุณพ่อว่าพี่ต้นเนี่ยใช่เขาอาจจะแบบแค้นที่ทำให้เขาตายก็เลยเหมือนพยายามจะเอาพ่อไปด้วยให้ได้ประมาณนั้นเลยเหมือนประมาณชีวิตแรกชีวิตนะและในตอนที่เหมือนระหว่างนั้นน่ะคือผมเชื่อว่าคุณสองเองก็อาจจะรู้สึกในเวนี้เหมือนกันแล้วเพราะตัวคุณสองเองก็มีโอกาสได้พบเจอกับเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องที่เล่าให้ฟังแล้วว่าเห็นถุงมันยืนอยู่กลางถนนแล้วก็ไปเปิดจนเจอศพแมวถูกไหมใช่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้ถุงนั้นมันถูกเหยียบแล้วมันปีออกหนอก็เห็นว่ามันเป็นศพแมวที่ถูกเหยียบแล้วมันก็ดับสภาพแบบเน่าแล้วอะเน่ามานานมากแล้วคำถามคือคุณพ่อเห็นด้วยไหมเห็นเหมือนกันนะตอนนั้นแล้วคุณพ่อจำได้ไหมคือตูมองว่าแรกพ่อรู้เลยว่าเนี่ยไอ้มันเป็นมีเงินแน่นอนครับผมว่าเรื่องทั้งหมดนี่ก็น่าจะมีน้ำหนักเอ็นไปทางในเรื่องของการทวงแค้นอาฆาตกันนั่นแหละฮะมีน้ำหนักไปในเวนั่นแหละมีน้ำหนักไปในเวนั่นแหละนะฮะก็ตามจนได้นะแล้วก็มีคุณอายคนนึงก็มาเล่าถึงความเฮี้ยนหลังจากที่เอาศพไปในห้องเก็บศพอาชื่อเลยนะฮะชื่อลุงเหลืองตาเชนนะตาเชนจะเรียกตาเชนนะตาเชนมันได้จะเป็นเหมือนในหนังเรื่องนึงแกจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแกก็เขาก็เลยเรียกกันนะก็ตาเชนก็เลยเป็นคนที่เจอความเฮี้ยนของคุณต้นนะฮะในระหว่างที่กำลังเขาเรียกไงอยู่ในห้องพักศพนะฮะในระหว่างที่ดูแลศพของคุณต้นนะครับนะเรื่องนี้สุดท้ายก็ตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนก็ไม่ได้ผ่านเหตุการณ์ไปได้นะฮะก็คุณต้นไม่รอดคุณพ่อก็ต้องอยู่จนถึงวาระที่ต้องชดใช้ในเวลาของตัวเองคุณสองวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะมาเล่าเรื่องปิดท้ายให้กับรายการเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วแหละผมว่านะครับอันนี้อีกมุมนึงนะผมเองก็แอบรู้สึกแบบนี้ในใจนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ยพี่อมอดเขาพิมพ์มาผมแอบรู้สึกว่าคุณพ่อคุณสองยังรู้สึกผิดกับคุณต้นน้อยไปหน่อยกับการสูญเสียถึงชีวิตอ่ะแกก็รู้สึกผิดนะครับแต่ว่าแกคงแบบเป็นคนที่แบบไม่อยากให้ผมเสียใจไม่อยากให้ผมเครียดแกเลยพยายามปิดบังอาจจะปิดบังอารมณ์ตัวเองในการที่จะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดเราอาจจะนักเล่าอาจจะถ่ายทอดในเรื่องของคำพูดไปทั้งหมดทุกได้อะหรอกที่คุณพ่อคุยไม่ท่านเข้าใจได้เขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทำแน่นอนนะเพราะว่าเขาก็ดูแลแมวอย่างดีแล้วก็จะใช้ทางครอบครัวเขาอย่างดีแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนในสิ่งที่ผิดพลาดอันนี้ก็ถูกของคุณซองเหมือนกันจะบอกแบบนี้ว่าเราฟังตามเรื่องเล่าอันนี้จริงๆ VIV อยากจะเป็นช่องนึงนะที่ทำแบบนี้นะคือถึงแม้จะมีคอมเมนต์ก็กล้าที่จะยกคอมเมนต์ขึ้นมาคุยกันในเชิงของเหตุและผลนะไม่ได้แบบว่าปล่อยให้คอมเมนต์โจมตีนักเล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณสองมีข้อโต้แย้งที่เอ้ยอยากจะอธิบายตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดระยะยาวไงนึกออกใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันควรเป็นเวนี้มันควรเป็นเวที่แบบมีข้อก็เลยยังไงผมมีภาคหนึ่งอะจุดเริ่มต้นของพ่อที่แกก่อนที่แกจะเสียชีวิตมันมีลางบอกเหตุเราบอกเหตุนี้เกิดขึ้นจากเป็นเจ้าวาดคนหนึ่งที่เขาเห็นล่วงหน้าครับว่าเรื่องนี้จะเกิดแล้วผมจะเล่าไปในเรื่องต่อไปแล้วกันแล้วผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนเลยได้จัดเวลาได้เมื่อไหร่แล้วก็เร็วๆนี้คิดว่าน่าจะได้โทรศัพท์ใหม่บ้างยังฮะเนี่ยก็น่าจะไม่เกินสัปดาห์นึงครับเพราะว่าอันนี้ส่งซ่อมป่ะคุณสองอ๋อซื้อใหม่เลยครับซื้อใหม่เลยโอเคครับได้นะฮะก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแล้วกันความเชื่อแล้วก็เป็นเซนส์ของตอนแรกผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะเรื่องเกี่ยวกับดูดวงเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่สามารถมองเห็นวิญญาณสามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่เชื่อเลยจนไปเจอพระองค์นี้แหละที่แกเป็นระดับเจ้าวาดเลยของวัดวัดหนึ่งในปทุมธานีแล้วนะผมจะบอกว่าล่วงหน้าผมจะบอกว่าไอ้เซนส์ในการเห็นดวงวิญญาณหรืออะไรเงี้ย
ผมก็ไม่เคยโพธนากับใครนะแล้วก็ไอ้เรื่องที่แบบจะบอกว่าเดจาวูแล้วเห็นว่ามีใครกำลังจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตผมก็ไม่เคยบอกกับใครนะแต่สุดท้ายอ่ะพอมาเล่าเรื่องในรายการพี่แจ็คอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยมาได้มีโอกาสมาได้มีโอกาสแบบพอคุณสองพูดถึงพระอาจารย์รูปเนี่ยก็เลยคิดถึงแบบหรือเราจะเป็นเซนลักษณะแบบนั้นผมยังไม่เคยมานั่งประเมินเซนตัวเองเนาะโอ้ยผมเป็นคนมีเซนแบบไหนว่าอะไรเงี้ยก็ผมจะเกิดเรื่องนิดนึงนิดเดียว ก็คือผมน่าจะเคยเล่าในเรื่องถนนจริงคนไปแล้วแหละไอ้ช็อตเนี้ยจำเรื่องเหตุการณ์ที่ว่าพระเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ไหมที่ว่าครอบครัวเสียชีวิตทั้งหมดเลยครับจำได้ที่หน้าปั๊มไม่ใช่อ่ะไอ้ถนนกี่คนไม่ใช่หรอถนนแค่นั้นเหมือนกันแต่ว่าผมเล่านิดนึงแล้วกันจะเป็นระดับเจ้าวาดช่วงนั้นก็จะเป็นมีเนรป่าบวกบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยสามองค์แต่ก็จะดูแลเนรสามองค์เนี่ยจะเป็นวัดเล็กๆจะอยู่มีพระไม่กี่องค์อ่ะเนรก็เนี่ยมีไม่กี่องค์ก็มีสามองค์เนี่ยแกก็พาเนรเดินบิณฑบาตปกติเลยแกตีโค้งออกถนนปุ๊บแกพูดกับเนรเลยเนนทั้งสามอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะอย่าเงยหน้ามามองนะให้มองแต่ที่พื้นอย่างเดียวก็คือเดินให้เดินในลักษณะที่แบบก้มหน้าอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเขาให้หยุดอยู่กับที่อ่ะให้เนนสามองค์เนี่ยหยุดอยู่กับที่แล้วก็ให้มองแต่พื้นจำได้เรื่องนี้พี่สองเล่ากับผมแล้วไงถนนกินคนไงจะคล้ายๆอย่างนั้นเลยเออบทสุดท้ายคือไม่เกินนาทีอ่ะก็เกิดอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมเลยแต่ช็อตสุดท้ายที่เนนที่มันมีเนนองค์นึงแหละแกไม่เชื่อคำพูดพระอาจารย์หรอก ก็เงยหน้ามามองก็เห็นภาพเหตุการณ์เลยคือครอบครัวนั้นอ่ะนั่งพนมมือด้วยแบบเหมือนคนที่รอใส่บาตรทั่วไปแล้วยิ้มแย้มหน้าตาแจ่มใสปกติเลยเหมือนคนที่แบบครอบครัวดูแจ่มใสมากเลยแต่รถ18ล้อหลับในลากไปทั้งหมดเนี่ยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่พระอาจารย์ระดับเจ้าวาดเขาเห็นล่วงหน้าแล้วเขาให้เนนยืนอยู่กับที่พอทุกอย่างมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเขาก็เดินผ่านไปการที่ผมเล่าทั้งหมดก็คือคนเจ้าวาดคนนี้เลยที่ทำนายชีวิตพ่อไว้แล้วทุกคนลืมคำพูดของเจ้าวาดไปแล้วบทสุดท้ายคือมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยตามที่เขาพูดไว้ทุกอย่างเลยถูกไหมเละเลยอ่ะเขาบอกว่าในมันเรื่องมันยาวอะเอาไว้เป็นพอร์ตหน้านะแต่ว่าผมเกินนิดนึงก็คือเขาบอกว่าถ้าพ่อกลับมาหาแม่ในช่วงที่เวลายังไม่ควรพ่อจะตายครับพ่อจะตายในกรรมของตัวเองครับต้องให้เขาถึงเวลาที่เขาจะกลับมาหาแม่ก่อนอย่าดึงเขากลับมาแต่ถ้าพยายามดึงเขากลับมาแล้วยังไม่ถึงเวลาเขาจะตายครับนี่คือคำพูดระดับเจ้าวาดนะที่เขาดูดวงชะตาชีวิตให้ครับก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The GodStory